รู้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์กันแล้วรู้วิธีการไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะมาแลกกันบ้างว่าบัตรเลือกตั้งปีนี้เนี่ยเป็นปันพือซึ่งกกต.ก็ออกมาเผยค่ะว่าบัตรเลือกตั้งที่จะใช้เลือกตั้งปีนี้มี2แบบ2ใบนะคะค่ะสีม่วงเนี่ยใช้เลือกคนที่รักแล้วก็สีเขียวเนี่ยเลือกพรรคที่ชอบนะคะนี่อย่างที่เห็นเลยนะคะสีม่วงกับสีเขียวบัตรสำหรับชายเลือกส.ส.เขตจะเป็นสีม่วงค่ะด้านซ้ายมือนะคะมีเฉพาะหมายเลขผู้สมัครไม่มีชื่อไม่มีโลโก้พรรคการเมืองให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยกากบาทในช่องว่างหลังหมายเลขที่ต้องการเลือกค่ะส่วนอีกอันนึงก็คือสีเขียวนะคะเป็นบัตรสำหรับชายเลือกพรรคหรือว่าส.ส.บัญชีรายชื่อจะเป็นบัตรสีเขียวแบบนี้เลยมีหมายเลขมีโลโก้แล้วก็มีชื่อพรรคการเมืองให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกากบาทในช่องว่างหลังชื่อพรรคที่ต้องการเลือกค่ะนี่นะคะก็จะขึ้นให้บนหน้าจอแล้วนะก็คือได้เห็นไปว่าพันปรือน้องได้แต่ถ้าว่าใครไม่ประสงค์เลือกก็คือมันจะมีช่องอยู่แล้วว่าไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด มีด้านหลังนะคะขึ้นอยู่แล้วให้เราคิดตรงให้เรากากบาทตรงนั้นนะคะอย่ากาตรงอื่นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นบัตรเสียทันทีนะน้องได้อย่างบัตรสีม่วงนี่ในบัตรเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดระบุอยู่นะคะคือระบุประเภทของบัตรเลือกตั้งช่องหมายเลขผู้สมัครช่องทำเครื่องไม้จะมีคำอธิบายอยู่ด้านขวามือแล้วก็ช่องไม่เลือกผู้สมัครก็มีด้วยสำหรับใครที่ไม่ก็คือเอาง่ายๆมันมีคำอธิบายอยู่เลยพันเพียงอ่านคำอธิบายให้ถูกต้องแล้วก็ทำตามที่เขาบอกไว้ไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องเครียดจะเย็นๆนะคะไม่ต้องเดือดร้อนมีคนยังเดี๋ยวบอกเลยก็ได้ต้องได้สีม่วงชายเลือกคนเทรักสีเขียวชายเลือกผักเทชอบรักใครก็กาคนนั้นรักผักไหนก็กาผักนั้นได้ยินทำไมดีเขาไม่ได้กำหนดเวลานะว่าคนนี้เนี่ยป้ายในเวลากี่นาทีต้องแก้ตาไม่ผือนะคะไม่ต้องแคบนะคะใช่คนเดินทางกระทาไปก่อนนะยิงใช่เลยยิงด้วยคนแก่ๆเนี่ยคือต้องเล่ดีๆ ด้วยนะเพราะบางทีเนี่ยตาไม่ค่อยเห็นไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาจะมีบางทีเว้นขยายแล้วนะมีน้องหน้าบางคนนี่คือสายตาสั้นสายตาหยาบก็มีเพื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ที่สุดเราไปเลือกใครต้องได้เลือกคนนั้นใช่เลยหรือไม่ก็คือกะเขียนไว้เขียนไว้ในใจเลยว่าคนนั้นนะคนนั้นนะมันทองเลยนะเดี๋ยวไปกล้าผิดช่องนี่ไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะที่นี่นอกเนื้อจากนี้ดูเรื่องบัตรเลือกตั้งกันแล้วในส่วนของบัตรเลือกตั้งเดี๋ยวเป็นบัตรดีบัตรเสียจะเลยมันผือเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกกันนะก็คือต้องบอกว่าบัตรเลือกตั้งส.ส.ปี2500เพราะเฉพาะเนี่ยมีทางเพจเนี่ยสร้างรูปแบบนะคะดังนั้นค่ะลักษณะของบัตรดีแล้วก็บัตรเสียเนี่ยเขามีวิธีการดูแลนะซึ่งเขาบอกว่าเลือกผู้สมัครคนไหนหรือว่าพรรคการเมืองไหนก้อยทำเครื่องไม้กากบาทเพียงเครื่องไม้เดียวนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการเลือกใครเลยก้อยทำเครื่องไม้กากบาทในช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดหรือว่าช่องไม่เลือกบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดซึ่งบัตรดีน้องด้าเขาบอกว่าต้องมีเครื่องไม้ในการลงคะแนนนั่นก็คือกากบาทแล้วก็ต้องเป็นเครื่องไม้กากบาทเท่านั้นมาคิดถูกไม่ได้นะคะแล้วก็เครื่องไม้กากบาทก็ต้องโยในช่องทำเครื่องไม้และก็ต้องมีเครื่องไม้เดียวเท่านั้นด้วยส่วนบัตรเสียล่ะคะพี่สาวหน่อยโยบันผือบัตรเสียอย่างเช่นอันดับแรกเลยถ้าเป็นบัตรปลอมนี่กลายเป็นบัตรเสียแล้วนะที่นี่บัตรเทไม่ได้ทำเครื่องไม้ลงคะแนนก็ถือว่าเป็นบัตรเสียเหมือนกันนะไม่ได้ทำเครื่องไม้ไปไงคะบัตรเทลงคะแนนเกินหนึ่งไม้เลขชอบทั้งสองคนกาทั้งสองคนเป็นบัตรเสียนะคะต่อไปบัตรเทลงคะแนนเกินนึงไม่เหล็กอย่างที่บอกแล้วก็บัตรที่ทำเครื่องไม้เอิญนอกจากกากบาทอย่างที่เล็กเดียวว่าถ้าเครื่องไม้โทกนี่ไม่ได้นะบัตรที่ลงคะแนนในช่องที่ไม่มีผู้สมัครบัตรที่กากบาทในช่องไม่มีผู้สมัครหรือว่าผู้สมัครที่ถูกถอนเฉยออกจากประกาศได้เฉยผู้สมัครก็จะกลายเป็นบัตรเสียเช่นเดียวกันทำเครื่องไม้นอกช่องอันนี้ก็ไม่ได้นะคะก็ทำช่องไว้ให้เรียกว่าใช่ช่องไหนมันยังเห็นดันคว้านั่นบัตรเสียนะถือเป็นโยจะมีช่องเดียวกากบาทด้านนอกในช่องถ้ากากบาทนอกช่องมันไม่ได้เป็นการเป็นบัตรเสียทันทีนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือไม่ใช่บัตรที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหมอบหายเอาบัตรเด่นไหนมาไม่รู้กามาจากที่บ้านเรียกอันนี้ไม่ได้นะปกใส่ตึงมาตึงเอามายนมีความผิดทางกฎหมายด้วยกันทั้งบอกเลยนะแล้วก็กลายเป็นบัตรเสียทันทีเลยนะคะเห็นในรูปแล้วก็คือมีทางหัวใจไม่ใช่นะไม่ต้องใช้หัวใจนะคะหัวใจคือเคบอกว่าเรารักเขาแค่นั้นแต่ว่าถ้าว่าเลือกเนี่ยก็คือกากบาทเท่านั้นดอกจันเนี่ยก็ไม่ใช่นะว่าฉันจะเอาอันนี้นะดอกจันไว้ก่อนไม่ใช่เหมือนกันคิดโทษคิดตรงนี่ไม่ใช่บวกก็ไม่ใช่บอกความเดียวเครื่องไม้ที่ใช้ได้ก็คือกากบาทในช่องว่างนะในช่องด้วยนะไม่ใช่ว่านอกช่องนี่คือแล่ตัวอย่างแล่ตัวอย่างที่เราขึ้นไฮนะคะที่เคี้ยวคือบัตรดีแบบนั้นได้แต่ถ้าว่าฟังนี้ค่ะขวามือบัตรเสีย
นะแต่ทำบันเนี่ยไม่ได้เลยนะคะกลายเป็นบาเซียทันทีคือจะไม่มีพูดก็คือบางทีในช่องหนึ่งคุณใส่ซ่องใส่เครื่องไม้ซ่องเครื่องไม้ต่างพิษแล้วก็ถูกซากลัวว่าเอ๊ะกลอยกาเครื่องไม้ได้แล้ววะใส่ไปต่างซ่องอันปนันก็ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะไม่ได้เลยเนี่ยเราได้รูปไปแล้วนะคะว่าก็คือบัตรดีบัตรเสียเป็นบัตรบือสรุปเลยสุดท้ายก็คือเครื่องไม้กากบาทง่ายที่สุดนะคะเอาไปกาในช่องวางที่คุณอยากจะเลือกคนนั้นพักนั้นนะคะใช่ค่ะทีนี้มาในช่วงแรก